ูเจ็บแล้วกับไอการใช้เงินแก้ปัญหาเยอะๆอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทำให้ใครรักกันจริงเลยสุดท้ายแล้วมันส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแค่ตอนที่เราสบายแล้วไม่เคยมองเห็นในวันที่เราลำบากไม่เคยถามเลยด้วยซ้ำว่าตอนที่เราเดินมาแม่งเหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวคือเราเก็บแรงแค้นรีบขึ้นอาวุธสุดท้ายเราขึ้นอาวุธครบทั้งแก๊งเราก็ขาดเรื่องจำนวนคนอยู่ดีอะ20คือยืนพื้นนะต้อง20อะตอนนี้เรามีไม่ถึง20แต่ซ้ำหนักคือเรื่องคนตอนนี้เราถ้าอาวุธครบได้ถ้าอาวุธครบอะเดี๋ยวคนมันก็มาเองอะไม่เว้ยเองเข้าใจป่ะคนมันจะมาหาเราได้มันต้องมีชื่อเสียงก่อนเขาจะดูว่าเออเราตีใครชนะอะไรเงี้ยเองไม่เห็นเราตอนที่เราอยู่เอ็ดทาวอะไอ้ที่เราตีเขาชนะปุ๊บมาทีละคนทีละคนทีละคนเลยเราอาวุธครบแล้วเราก็ต้องไปตีแก๊งที่มันสู้ได้พอสู้สีแบบคนเขาคนเรารถอ่ะพอย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเป็นไงคนหายหมดกูไม่อยากให้มันอยู่กันแบบนั้นน่ะพี่เลียวเขาอันนี้แบบเขาอยู่แบบเหมือนอยู่แบบผลประโยชน์อ่ะกูไม่ได้อยู่กับใครเพราะผลประโยชน์เหมือนกันในที่อ่ะฉะนั้นอย่าเข้ามาหากูว่ากูมีผลประโยชน์อะไรผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเมืองคนก็จะหายไปทุกเมืองมันไม่ได้หรอกไอ้แค่มันจะต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปเว้ยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ต้องเข้ามาตั้งแต่แรกไม่ต้องแบบเข้ามาเพื่อที่จะแบบดูตลาดว่าโอเคไหมคือประมาณว่าเขาไม่อยากยอมลำบากอ่ะเขาไม่ยอมลำบากไว้ด้วยกันอ่ะเอาไปเลยคือเขาจะรอสบายอ่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้แค่ตอนที่ช่วงเราที่เราลำบากเนี่ยแม่งโคตรจะลำบากเลยโคตรจะเหนื่อยเออจริงคือช่วงนี้ลำบากสุดลำบากมากมันลำบากทุกคนแหละครับเพราะว่าเราคือโดนกดมันไม่ได้โดนกดในทางนั้นหรอกครับมันแค่แบบเรายังไม่พร้อมด้วยหลายๆอย่างไงใช่ใช่ใช่มันหลายทางครับเอาจริงอ่ะอย่างเขาอย่างที่พี่มองนะคือหนึ่งเลยทั้งดวงได้ได้เราใช่ไหมบอสดวงเราอ่ะคือเปิดการชากันอ่ะก็เปิดกันเยอะนะแต่บัตรรถซิ่งไม่มาเลยซิ่งไม่ออกเลยร้านมีรถซิ่งแบบที่เป็นรถซิ่งจากอาชามันแรงกว่าไงแล้วการซื้อขายมันไม่สะพัดด้วยอ่ะที่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ที่ยืนแบบยืนตรงนี้อยู่ในแก๊งตรงนี้ก็น่าจะชัวร์แล้วว่าแบบอยู่ชัวร์แล้วมันต้องรอดูระยะยาวระยะยาวที่แบบว่ามันเราผ่านไปประมาณ4เดือน5เดือนอย่างตอนนั้นน่ะอย่างตอนที่เราอยู่กันมาเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่มากันจะเกือบปีแล้วนะชุดเนี้ยเซตเนี้ยโอเคผมแค่จะบอกว่าตอนมันสร้างอ่ะก็ไม่มีใครอยากจะสร้างหรอกมันเหนื่อยแต่ตอนสร้างเสร็จแล้วไอสัตว์มากันจังไอ้ที่คือเอาจริงไอคนที่อยากที่จะเข้ามานะผมขออย่างเดียวแหละคือไม่ช่วยสร้างไม่เป็นไรคืออย่าทำลายก็พอแต่สร้างเรานู้นก็เหนื่อยอยู่แหละแต่ก็ยืนอยู่นะกูว่ากูคิดก็ถูกนะดวงมันทำให้เราโตช้าใช่ถูกว่าจังหวะต่างๆนานามันทำให้เราโตช้ามากเลยด้วยกูแบบขนาดตัวเองอ่ะถามว่ากูได้อะไรแบบดีๆขนาดนั้นป่ะที่กูเปิดกาชาแล้วกูก็ไม่ได้อะไรมองว่าผมบอลยังแบบยังเท่าทุนอ่ะไม่ดีอ่ะด้วยจังหวะแบบว่าจังหวะทามมิ่งตอนแรกก่อนมารอบแรกอ่ะเราต้องไปเล่นไปรอที่นู่นอีกใช่แล้วแบบไม่ได้ฟาร์มพักฟาร์มเป็นเดือนนึงพอกลับมาต้องขึ้นแก๊งโดนกดเรื่องสีโดนแบบว่าไม่ใช่โดนกดโดนแบบว่าโดนชิงสีอีกก็ทรัพยากรก็ไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ไอ้แบบว่าไม่ได้หาเพิ่มอ่ะแล้วพอมาหาเพิ่มตอนนี้หาเพิ่มก็ช้าลงเพราะว่าเราถูกแบบว่าถูกแก๊งใหญ่เวลาไป2เดือนอ่ะ2เดือนเต็มๆที่เราแบบว่าไม่ทำอะไรเลยอยู่ที่เนี่ยแต่ถ้าแบบว่าเรามาช่วงแรกใช่ไหมยูดวงเราอาจจะพุ่งก็ได้แต่อันนี้เราไม่รู้กันไงคือตอนเนี้ยทามมิ่งมันสร้างแล้วทามมิ่งนั่นแหละมันทามมิ่งมันเราทามมิ่งเราแบบว่าให้ทำให้เราโตช้ามากๆอ่ะจากความเป็นจริงอ่ะที่มันตอนแรกที่พี่มองแล้วเว้ยตอนโน้นอ่ะที่พี่มองไว้ว่าแค่เดือนกว่าเดือนครึ่งอาวุธน่าจะครบกันแล้วหลังจากนั้นก็หาแบบหาซื้อรถอะไรแบบนี้ไงตอนได้ฟาร์มแต่ตอนนี้คือ3เดือนก็ไม่น่าอยู่มันแพนมันหายไปแพนมันแบบแพนมันเลื่อนไปหมดอ่ะคือหายไปครึ่งนึงเนี่ยจำนวนคนนั่นแหละครับถ้าจริงถ้าคนครบผมว่ามันได้อยู่นะพี่เดือนครึ่งถ้าคนตอนแรกมันมากัน30ไงเออมันเยอะไงไม่โอเคเลยนะเว้ยในตอนระหว่างจังหวะที่กูเหนื่อยระหว่างที่แบบมันหลายๆอย่างอ่ะคือกูอาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากไม่ได้มานั่งฟาร์มกับพวกมึงนะเว้ยแต่กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยคือมันโดนกดดันทางหลายๆทางสมองโยกคือมันเยอะอ่ะมันเหนื่อยคนละจุดอ่ะมันก็เคยรู้สึกกันคนละแบบไงเข้าใจใช่ไหมแล้วพอตอนเนี้ยปุ๊บอ่ะปัญหาตรงนี้คือเรื่องแก๊งเรื่องคนจำนวนคนหายไปมันเป็นช่วงที่มันลำบากเว้ยอยู่ที่ตอนนี้เราจะขยับยังไงจริงคือแม่งโคตรเสียดายหลายๆอย่างเลยอย่างไอ้เคนตะที่แบบติดเรียนไอ้แบ็คติดเรียนเนี่ยฝีมือมันดีนะแต่มันแบบใจมันอยู่อ่ะมันอยู่กับเราอ่ะไอ้เคนตาน้องมันยังพูดเลยว่าถ้าแบบสาวมันได้ไปเข้ามาหาเรานะเว้ยถ้ามันได้มันได้แบบสมองไปมันก็เข้ามาปกติอ่ะน้องไม่ได้สมองไปไง
ย่างเดียวคือเหมือนที่เราเคยคุยกันเมื่อก่อนคือรอมันกลับมากันหมดอ่ะแต่มันจะใช้เวลานานมากไม่นานไปนานไปนานไป3เดือนนานไปผมมองว่าต้องขยับขยายมากกว่า3เดือนถ้าให้รอมันนานไปอ่ะแล้วเราจะเหนื่อยกันเองด้วยไอ้หมอคนนั้นก็แบบอยากจะเข้ามาอยู่กับเราแต่ติดหมอตำรวจก็อยากจะเข้ามาอยู่กับเราพวกนั้นมันติด3เดือนหมดเอออย่าไปเอาพวกหน่วยงานเลยมันติดกูดาวหมดอ่ะเราแข่งเท่าที่เราแข่งได้พูดตรงตอนนี้ยอมได้เราก็ต้องยอมก่อนว่าอันไหนมันแข็งกว่าเราอ่ะถ้าเราไปสู้ได้ไหมเราสู้ได้เราแบบไปวัดแบบที่เราเล่นกับชาร์จิงสูตรก็ได้ตอนนี้ผลเสียมันได้เยอะกว่าเมื่อก่อนแล้วไงเพราะอาวุธเราเพิ่มขึ้นแก๊งเราก็เหลือน้อยลงไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบอย่างน้อย20คนมันยังมาช่วยตัดกันไงแล้วคือทามมิ่งอ่ะอย่างของพี่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งจังหวะที่จะตีอาวุธติดแม่งก็ติดมา3อาวุธอ่ะมี3ชิ้นน่ะแต่ของคนอื่นอ่ะตีเท่าไหร่ก็ตีกันไม่ติดใช้ดวงเหมือนโดนไปเยอะแล้วมั้งทิ้งแม่ขึ้นมาเดี๋ยวนะลุงผมจะยากเครียดผมจะมองโยมไปแล้วน้ำตามันก็ไหลรบกวนลุงซื้อมาหน่อยครับยาแก้เครียดอาจจะหลายๆอันหน่อยครับลุงอ๋อได้ครับข้าวได้ครับลุงข้าวได้ครับรู้สึกดีนะที่ตอนนี้เรายืนได้อ่ะที่ยืนแบบอย่างน้อยเหลือแกนกิมไม่กี่คนก็ยังยืนได้ซื้อแบบไปเซเว่นอ่ะลุงไปเซเว่นอ่ะแบบว่าลุงเอ้ยไปเซเว่นเอาอะไรเปล่าอย่าไม่ใส่ถุงนะครับถ้าใส่ถุงน่าจะเสียเงินเพิ่มครับไอ้บาทเดียวเองซื้อไว้เถอะนะบอสคิดดีๆเอานะผมโดนไป12หรือ20นี่แหละประมาณ20มั้ง5บาทไม่ใช่หรออย่างแพงถ้าซื้อเยอะมันใส่ถุงให้ฟรีไม่ใช่หรอไม่ซื้อน้อยดิเอาเป็นว่าเอาขอบใส่รถมาลุงร้อยเป็นฟรีถุงนะเป็นไรผมมีกระเป๋าผ้าไม่ต้องเถียงกันลุงเห็นตะกร้าเขาปะลุงฉกตะกร้าเขามาเลยเดี๋ยวผมสำหรับผมอยากให้กัดฟันอีกนิดนึงนะวุ้นวะไม่อยากให้พักเลยเอ้ยไม่อยากให้ฟาร์มเหมือนกันจริงๆอ่ะแต่คือแบบตอนนี้คือคนมันก็เหนื่อยเรื่องการฟาร์มเออใช่กระเป๋ารถร้อนนั่นแหละเออมึงเถียงกันอยู่กูก็ยืนคุยกันอยู่เนาะคิดแบบเองอายุแต่ของเราแบบคือมันหยุดนิ่งไม่ได้เลยเห็นแบบบางคนแบบที่เห็นพร้อมบางคนบ่นเออเข้าใจแต่ว่าแบบอยากให้กัดฟันอีกแค่นิดเดียวอ่ะอยากให้แบบเพราะว่าเวลาตอนที่เสียไปอ่ะอย่างพักฟาร์มก็ได้เว้ยแต่ว่าคอยดันอาวุธของตัวเองสัก2วันละ2ชุด2ชุด2ชุดเหมือนไม่ต้องส่งของแต่คอยดันของให้ตัวเองตลอดอ่ะใช่ทำได้นะวันละ10ชุดอ่ะตรงๆมันทำได้นะใช่กูตอนกูขึ้นปากหลามกูทำวันละ20เดือนที่แบบฟาร์มแค่เงินแล้วแบบเอาไปซื้อของมาตีอ่ะได้นะมันขาย 27,000-28,000 เองจริงตอนนี้คือแบบว่างานดำมันก็ฟรีอ่ะกูตอนที่กูขึ้นบักหลามอ่ะกูว่าไล่งัดร้านไล่ทำงานทำเพชรแดงเงินแดงอะไรเงี้ยมันก็แป๊บเดียวอ่ะ3วันน่ะกูมีขาย50ชุดอ่ะแป๊บเดียวจริงเว้ยคือถ้าแบบขยันจริงๆอ่ะบางทีพี่ก็แบบอยากจะแบบให้แบบฟาร์มช่วยกันฟาร์มแบบหนักๆอ่ะช่วงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยใจแต่ละคนมันไม่เท่ากันพี่น้องแต่ผมกลัวผมจะทำให้น้องๆมันเกลียดผมไงมันไม่ได้เกลียดพี่หรอกแต่มันจะแบบมันจะหมดไฟแบบคนที่มันออกแก๊งพี่เก็ตปะอารมณ์แบบโอ้ยพี่เดียวสั่งโคตรเยอะเลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวแล้วว่ะของเก่ายังไม่ได้ส่งเลยไม่เข้าใจปะคือถ้ามันไปทำด้วยกันอ่ะมันแป๊บเดียวเลยนะเว้ยแต่มันก็มีตัวอย่างแยกทำก็ส่งได้อย่างผมนะอ่ะผมไม่ได้ฟาร์มกับใครใช่ปะแต่ผมก็ส่งได้ตลอดผมไม่เคยขาดเลยถูกปะมันก็ได้แต่อยู่ที่ใจคนแล้วว่ามันจะฟาร์มหรือแบบไม่ฟาร์มอ่ะมันมีบางคนที่ฟาร์มแล้วผมไม่เคยค้างมึงเข้าใจป่ะคือแบบมันมีอารมณ์แบบคนแบบว่าถ้าไม่มีใครกระตุ้นกูแบบกูก็ไม่ทำไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยกูต้องไปกับพวกเนี้ยคือมันจะเป็นแรงกระตุ้นอ่ะที่แบบทำให้กูทำไปด้วยอ่ะแม่งไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกไอ้เหี้ยกว่ากูจะมาอยู่ตรงนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะต้องเจออะไรมาตั้งเยอะไอ้เหี้ยแค่นี้ก็ถอนใจแล้วแค่เรื่องฟาร์มแล้วจะไปอยู่ไหนได้วะเอาจริงนะถ้าจะบอกว่าอยากจะไปวอดอ่ะไอ้เหี้ยหนักกว่านี้2เท่าเลยนะคนละโลกเลยไม่ต้องไปหรอกจริงอยู่ที่นี่ให้รอดอ่ะคนละโลกอยู่แล้วล่ะกูไปช่วยเฮียกูรู้เลยคนละโลกเลยแต่มันต้องมีใจฟาร์มไหมพี่มันไม่แค่ไม่มีใจฟาร์มมากกว่ามันเลยแบบไม่ได้อยู่ลองแบบติดก็จริงอ่ะแต่แบบติดไม่ได้ว่างตลอดแต่แบบมาฟาร์มได้อ่ะจริงๆนะผมว่ามันก็ได้อยู่ขอให้ส่งไม่ครบอ่ะความรับผิดชอบคนเว้ยใช่ตอนนี้มันแค่ความรับผิดชอบแบบมันท้อง่ายไปเหนื่อยแนบง่ายไปแค่นั้นเองถ้ามาจะหายจริงนะพี่คนแล้วพี่ตอนนี้เอาตรงๆนะแบบพี่สั่งเป็นสแตนดาร์ดเดือนนึงอาทิตย์นี้ส่งเท่านี้ทุกอย่างถ้าคนมันทำได้มันก็ทำได้ไอ้คนที่มันทำไม่ได้อะต่อให้มันพักไปอาทิตย์นึงอ่ะมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีใจที่จะทำไม่มีใครเกลียดพี่หรอกผมบอกแล้วไม่มีหรอกเพราะมันต้องทำมันไม่ได้ทำเพื่อตัวพี่แต่มันทำเพื่อคนทั้งแก๊งไงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเข้าแก๊งอ่ะยังไงแม่งต้องเจอแรงกดดันเว้ยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่กดดันจริงๆนะเดี๋ยวแก๊งอ่ะถือว่าเป็นช่วงที่กดดันที่สุดแล้วอ่ะแต่ที่นี่ที่เดียวใช่ป่ะที่เราเจอกดดันสุดใช่ที่อื่นไม่คือจริงๆอ่ะคือพี่ก็ไม่อยากจะให้แบบสั่งฟาร์มมาเลยแบบเนี้ยถ้าเป็นระบบของพวกพี่นะฟาร์มใครฟาร์มมันหาอาวุธขึ้นเองส่งของเองขึ้นอาวุธเองไม่มีใครมานั่งช่วยหรอกเมื่อหาของเองเลยแล้วมึงคิดว่ามันจะทำกันปะต่อแถวเร็วมันทำกันไม่กี่คนหรอกอย่างที่พี่บอกกันแหละคืออย่างที่มาพูดด้วยว่าคนเราแม่งผ่านจุดไม่เหมือนกันแล้วเด็กๆแม่งก็โทษเด็กไม่ได้อ่ะมันที่คนอ่ะมันคือที่คนแล้วตอนเนี้ยที่เราเจอนะที่ยืนตรงนี้มันใจมันสู้ไง
ปีศาจอะไรเงี้ยเออมันใกล้มาสู้อ่ะตอนนี้พี่อยากจะปลุกพวกเองไว้แบบว่าให้แบบยังไงให้คิดว่าสกิลเพย์ของทุกคนอ่ะควรอัพเลเวลขึ้นได้แล้วอ่ะอัพมาอีกระดับนึงอ่ะของที่เราเคยเป็นอยู่ทุกวันนมโรงเรียนมาส่งแล้วครับใครอยากอะไรบ้างฮะถ้าเองกลายเป็นตัวหลุดไปอ่ะเองจะไม่คิดว่าเองเป็นภาระแก๊งเลยเว้ยถ้าเองเป็นตัวหลุดไปแล้วขอข้าวเลยลุงนะครับอันนี้ชัวร์ๆเหลือกี่คน15เหรอประมาณ 200,000 นะน่าจะ15ไปอยู่15 16หยอกๆแต่ขยายอะไรอีกผมยอมใจซับไปหน่อยได้ครับเออยอมใจ16ยังไม่รวมซับกับลุงไอ้อ่ะยังไม่รวมซับกับลุงไอ้มันสุดแบบโหเหี้ยมันสุดแบบเกินมนุษย์มันต้องเคยอยู่จุดที่มันต้องลำบากมากๆจริงๆเว้ยมันต้องอยู่จุดในที่ที่แบบมึงมองไปอ่ะมึงมีแต่เพื่อนแต่ความรับผิดชอบอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวมันไม่มีทางที่จะแบบมึงขอเงินหน่อยกูไปเตรียมอาวุธเนี่ยมันขอได้เหรอกูถามจริงๆในความเป็นจริงอ่ะมันขอได้ปะมึงก็ต้องรับผิดชอบของแต่ละคนไปอันนี้คือไม่ได้พูดว่าแบบเห็นแก่ตัวหรืออะไรนะเว้ยแต่ในโลกความเป็นจริงมึงเป็นแบบนั้นแต่อันเนี้ยกูสั่งให้ฟาร์มด้วยการช่วยกันฟาร์มกันแท้ๆมึงยังบอกว่ามึงหมดไฟเลยกูยังงงเลยไอ้เหี้ยแม่คือเอาตรงนะที่เห็นน่ะก็แค่ฟาร์มคือเอาตรงอ่ะมันเบื่อไงมันเบื่อมันเปื่อยไงไม่บอดคือมันก็เหมือนฟาร์มของตัวเองเลยนะเอาตรงอ่ะฟาร์มเข้าแก๊งมันก็เหมือนฟาร์มของตัวเองอ่ะแหละฟาร์มเสร็จส่งเรียวเหมือนเช็คอ่ะว่าเราทำหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เอาของกลับมาคืนถูกไหมมันก็คืนกลับมาอยู่แล้วเว้ยมันไม่ได้มาฟาร์มให้กูแล้วกูเอาเงินไปใช้ส่วนตัวสักเมื่อไหร่กูซื้อยามาตังที่พวกมึงให้ปุ๊บอ่ะกูซื้อยามากูให้ทุกคนปะกูก็ให้กับทุกคนหมดอ่ะรถกูก็ให้ทุกคนหมดถึงเวลาจริงๆกูก็ให้เงินให้นู่นให้นี่กับทุกคนหมดใครอ่ะกูมานั่งให้พวกมึงนั่งฟาร์มให้ป้ากูก็เหนื่อยเท่ากันกับพวกมึงอ่ะจริงมันเหนื่อยเท่ากันทุกคนแล้วไม่มีใครกูต้องมานั่งประคองอ่ะถ้าให้ถามในมุมกูอ่ะทำไมบอสถึงไม่ฟาร์มนู่นนี่นั่นแล้วมึงถามกูบ้างไหมว่าสิ่งที่กูกำลังทำให้แก๊งอ่ะมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงตามมาเงินทองตามมานู่นนี่นั่นคนรู้จักนับถือมันมีตั้งหลายอย่างที่มันสามารถที่จะทำได้ตัวกูเองก็กำลังทำให้กับแก๊งอยู่แต่ทำไมคนถึงมองข้ามว่าแบบกูแบบนู่นนี่นั่นว่ากูไม่ทำอะไรว่ากูไม่ฟาร์มอ่ะบอสไม่ฟาร์มอ่ะท้อเหี้ยอะไรพวกมึงมีด้วยเหรอไม่หรอกเขาพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดดักไว้ก่อนโอเคเอาจริงนะตกใจเลยรอบแรกพี่บอกว่าให้ส่งของให้คนละนิดรู้แบบบอสเอาของในตู้มาให้พี่เท่าไหร่แล้วงวดที่2บอสโอนตังค์ไว้ให้พี่เท่าไหร่แล้วรอบนี้บอสจะช่วยแก๊งอีกเท่าไหร่พวกเองไม่ได้รู้กันหรอกกูให้กูทำแต่กูไม่ได้พูดกูเป็นคนทำอย่างเดียวแต่กูไม่ค่อยได้พูดอะไรเว้ยมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้อ้าวสรุปเงินที่พวกมึงใช้กันอยู่หรือเงินที่กระจายหรืออยู่คนในเงินในแก๊งเนี่ยมันเป็นเงินพวกมึงหมดเลยเหรอไม่มันต้องมีคนซับด้วยซึ่งกลัวกูเองก็เป็นคนซับมึงคิดดูดิมึงเดินกันไปข้างหน้าแล้วกูคอยผักพวกมึงอยู่ข้างหลังอะอย่างเวลาเข้าไฟอย่างเงี้ยกูเข้าไปกูโดนด่าว่าตัวฟรีนู่นนี่นั่นกูไม่โกรธนะเพราะกูไม่เคยเป็นตัวถ่วงใครทำไมกูต้องโกรธด้วยทำไมกูต้องเคืองด้วยกูไม่เคยขอคนในแก๊งกูไม่เคยขออะไรจากคนในแก๊งไม่เคยขอให้คนในแก๊งฟาร์มให้อาวุธแต่ละชิ้นกูขึ้นเองเงินแต่ละบาทที่กูใช้เงินกูเองทั้งนั้นผู้หญิงนี่กูมีศักดิ์ศรีกับพวกมันเยอะอะจริงๆนะเว้ยกูไม่จำเป็นจะต้องเคืองเลยกับคำพูดหมาๆพวกนั้นอะกูไม่สนใจหรอกกูมีค่ามากกว่านั้นแต่เวลามีคนมาทำอะไรคนในแก๊งกูไม่ชอบกูไม่ยอมอยู่แล้วมึงก็รู้เวลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกมึงไม่ใช่แค่กูที่โดนบัฟไม่ใช่แค่กูโดนดูถูกเว้ยมันดูถูกพวกมึงมันดูถูกแก๊งกูมันดูถูกครอบครัวกูนั่นคือสิ่งที่กูไม่ชอบถ้าจะบอกว่าทำไมกูถึงอยากตีกับมันเพราะกูไม่โอเคที่มันต้องมานั่งบัฟพวกมึงแบบนี้แล้วแบบมานั่งดูถูกพวกมึงอย่างนี้ไงกูไม่สนหรอกว่าจะชนะหรือจะแพ้แต่อย่างน้อยอ่ะทำให้แม่งรู้คนเราแม่งมีปัญญาสู้เท่ากันแม่งมีมือมีตีนเท่ากันเว้ยไม่ใช่ว่ามึงโดนใครครอบกะลาหัวอยู่แล้วมึงจะทำอะไรกับคนอื่นก็ได้กูไม่เคยให้ใครมาคุ้มกะลาหัวกูไงกูยืนของกูเองมันเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดและพีคที่สุดแหละกับการทำแก๊งมากูบอกเลยว่าเหนื่อยมากเงินหายากรถออกยากเติมกระชาไปรถก็ไม่ออกพอถึงเวลาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มของการกับการเติมกระชาแล้วบางคนถือว่าคุ้มแต่กับตัวกูเองกูถือว่ามันไม่คุ้มสำหรับกูไม่ใช่ว่าไม่อยากเติมแบบเยอะๆนะเว้ยแต่คำนวณแล้วมันไม่คุ้มอ่ะแล้วก็ลองดูใจด้วยลองดูสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยกูเจ็บแล้วกับไอ้การใช้เงินแก้ปัญหาเยอะๆอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทำให้ใครรักกันจริงเลยสุดท้ายแล้วมันส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแค่ตอนที่เราสบายแล้วไม่เคยมองเห็นในวันที่เราลำบากไม่เคยถามเลยด้วยซ้ำว่าตอนที่เราเดินมาแม่งเหนื่อยหรือเปล่าแม่งถามตอนที่กูนั่งแล้วว่าเราสบายไหมกูไม่รู้จะแบบอธิบายกับพวกมึงยังไงอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่แค่มึงที่เหนื่อยตัวกูเองก็เหนื่อยเต็มที่กูก็ไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือพวกมึงแต่ทำไมคนที่อยู่กับกูแล้วเดินออกจากชีวิตกูเลือกที่จะปล่อยมือกูง่ายจังเป็นเพราะว่ากูไม่ใช้เงินแก้ปัญหาแค่นั้นหรออยู่กับใครอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เงินน่ะครับพูดบอสด่ามึงอะดอก
ไม่หรอกมึงมันไม่ได้ด่าใครหรอกในเนี้ยแต่แค่กูอ่ะอยากจะให้เข้าใจในความเป็นกูนิดนึงไงบางเรื่องบางอย่างอ่ะมันต้องช่วยกันลำบากไปด้วยกันเว้ยเต็มที่แม่งเหนื่อยกันตอนนี้จริงนะเว้ยแต่อนาคตมันต้องสบายอยู่แล้วอ่ะถูกเหนื่อยตอนนี้สบายตอนหน้าธรรมดาอยู่แล้วถ้าตอนนี้สบายตอนหน้าก็จะเหนื่อยเพราะต้องไปหาตอนหน้าไงถึงอยากให้กัดฟันกันไปก่อนอ่ะอยากให้พักเลยกัดฟันแบบตอนนี้มันไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะคือไม่มึงเชื่อกูเถอะถ้าไม่เหนื่อยตอนเนี้ยมึงไม่มีแล้วตอนหน้ากูบอกให้อย่างอันนั้นกับบออย่างของไม่มีหรอกตอนหน้าอย่างของพี่เลียวที่ให้ฟาร์ม 300,000 นะ1อาทิตย์ถ้าฟาร์มจริงๆได้มากกว่า 300,000 ด้วยซ้ำด้วยเฮียวันฟาร์มเท่าไหร่มึงพูดไปดิผมได้มา 600,000 นะอาทิตย์เดียวเออมาคิดดูผมฟาร์มประมาณ3วันนิดๆอ่ะ 300,000อันนี้กูจะบอกว่ามันคือในเวของคนที่แบบมันมีแพชชั่นในการฟาร์มเองอันนี้คือแบบมันมีแพชชั่นแต่คนที่มันมีความพยายามมึงต้องหาจุดการที่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบมีแพชชั่นในการฟาร์มก็ได้เลยแบบไปเข้ามาฟาร์มนิดหน่อยมันก็มีส่งอ่ะเก็ตแบบมึงเขาเรียกบ้าฟาร์มไม่อย่างนั้นกูทำมาวันนึงก็คือแบบว่านอนบ้างอะไรเงี้ยก็กูก็ฟาร์ม3 รอบแล้วก็พักต่อไปกูจะไม่ฟาร์มแล้วเว้ยเพราะว่ากูได้วิธีหาเงินกูแล้วเป็นพ่อค้านี่แหละคือตอนเนี้ยคำว่าพักของพี่เดียวมันพักได้แต่อย่างน้อยก็เอ้ยในระหว่างที่มึงพักมึงก็ไม่ใช่พักแบบไม่ทำเลยเข้ามาทำให้มีแบบอย่างน้อยวันหนึ่งที2ทีเผื่อมันติดหรือแบบที10วันละ10ทีหาเงินให้ตัวเองอะไรเงี้ยที่พี่เดียวเขาอยากจะสื่อถ้าไม่ส่งเงินแก๊งก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะหยุดทำไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอ่ะใช่ใช่เนี่ยมัน28,000เนี่ยมันชุดละ28,000จริงๆทำงานรอบเดียวก็ได้ถูกปะฟาร์มรอบเมืองรอบเดียวก็ได้28,000จริงรอบนึงได้1ชุดแล้วมึงอาจจะตีติดในชุดนั้นชุดเดียวก็ได้อย่าง80 โลวันนึงก็ได้ 29,000 ไม่ถ้ามึงมี 29,000 ชุดนึงจริงๆอ่ะกูเอาจริงๆนะเว้ยกูแบบว่าทำขายแก๊ง 20,000 กูยังทำได้เลยเออนั่นแหละที่พี่เลจะสื่อก็คือแบบอยากให้พวกมึงทำกันแต่แบบเขาเข้าใจอ่ะที่แบบหลายๆคนมันไปอ่ะเพราะแบบมันอย่างงี้ไงสั่งทุกอาทิตย์สั่งทุกอาทิตย์ถามว่ามันเหนื่อยมั้ยสำหรับกูตัวกูเองนะกูก็ไม่ได้เข้าตลอดกูก็ฟาร์มบางทีฟาร์มไม่ครบรอบอ่ะครึ่งรอบกูกลับแล้วแต่กูก็มีส่งเพราะกูก็ไม่ได้แบบทำเรื่อยๆเออกูทำเรื่อยๆแบบเข้ามาทำคือเข้าใจว่าการหาเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าต้องเรียกอะไรไปแล้วอ่ะเออถ้าแก๊งแบบใช่มันคือแก๊งอ่ะเออเลือกที่จะเข้ามาในจุดที่ตามนั้นแค่นั้นเข้ามายืนในจุดที่มึงเป็นคนในแก๊งอันนี้กูไม่ได้มองแบบกูเป็นลูกกับมาเลยนะนี่กูมองข้างหน้ากูเป็นบอสอ่ะกูก็มองให้นะว่าแบบนี่เลี้ยงอ่ะเรียกมันเป็นลูกก็จริงนะแต่นี่ไม่เคยไปนั่งสปอยมันเหมือนให้มันมีอิทธิพลหรือมีสิทธิมากกว่าคนอื่นมันก็เท่ากับคนอื่นนะมันก็นั่งฟาร์มเท่ากับคนอื่นทำเท่ากับคนอื่นหมดมีไหนไม่เคยไปนั่งสปอยลูกนะกิ๊วกูไม่เคยได้จากแม่กูเลยกูก็รอได้เท่ากับคนในแก๊งเลยใช่ได้รอแค่ของถ้าพี่เลียวให้ตีก็ตีถ้าพี่เลียวให้คนอื่นตีกูก็รอแค่นั้นเองไม่ก็เอาของแบบตังตัวเองซื้อกูไม่มีเงินอ่ะกูก็ไปงานร้านยอมเงินติดลบเพื่อให้แก๊งได้ไปฟาร์มอันนี้ก็ทำเออยังไงก็ได้เพื่อมึงไม่อยากฟาร์มมึงต้องเป็นแบบไอ้แองกี้ให้มันได้แค่นั้นแหละนั้นมันถามว่ามันได้ไหมใช่แต่เขาดวงไม่มีไงถ้าดวงไม่มีก็ติดลบอยู่ดีดวงฟาร์มผมนะคนเราไม่มีทางรวยจากการเล่นพนันหรอกนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงจากง่ายๆเลยอ่ะไอ้การเล่นพนันอ่ะคือเงินร้อนไปสุดท้ายก็เล่นไปสุดท้ายก็เสียอยู่ดีหรือไม่ก็เห็นมันใช้ปะเอาไปใช้อยู่ดีอ่ะต้องเห็นมันได้ใช้ปะมันเอามาใช้ได้เว้ยแต่ว่ามันต้องใช้ให้ถูกจังหวะเว้ยกับการเล่นการพนันอ่ะอันเนี้ยคือเงินร้อนก็จริงอ่ะเงินร้อนปุ๊บเอาไปทำอะไรเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไหมให้มันมีเงินได้มากกว่านู้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปไว้ตรงจุดไหนมากกว่าเว้ยไม่ใช่ว่ามึงได้เยอะเท่านี้มึงไปเล่นมากกว่าเดิมทวีคูณเพื่อได้กลับมามันไม่มีทางมันได้ใช้แล้วทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ใช้เห็นไหมมันได้มา4-5 แสนไม่ได้ใช้ไหมก็ไม่นี่มีพี่ได้ใช้เนี่ยเอาไปซื้อเกงเนี่ยขอบคุณนะพี่อันนั้นคือสุดๆมันก็ความสุขทางใจไงไม่มันก็ต้องหาซื้อไม่แต่ว่าน้อยเลียวเลียวซื้อมาเลียวก็เล็งเห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยกางเกงเนี่ยกำไรได้ใช่มันเก่งกำไรเออราคามันก็มันค่าขาดตอนนี้มันไป900,000แล้วอะตอนนี้มันไป900,000แล้วเนี่ยมันกู้ซื้อรถมา2 คันไอ้คันเนี้ยโนวาร์กเนี่ย350,000ตอนนี้ขาดได้เท่าไหร่500,000กูก็ได้เงินชิวๆกูไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละมันคือสิ่งที่ตอนเนี้ยเราคิดได้ไงแต่คนที่ออกไปแล้วคิดไม่ได้ไงเก็ทมั้ยว่าค่าตอนเนี้ยจะผ่านไปได้ก็คือเราก็ทำเหมือนเดิมถามว่าอาทิตย์หน้าอ่ะถามว่าหยุดก็หยุดจริงแต่ถามว่าเราเข้ามาฟาร์มไหมแล้วก็ฟาร์มเราหาชุดเตียวุฒิไหมก็หาชุดตีทำเหมือนเดิมคือทำเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้มีพอยต์หลักว่าต้องส่งแก๊งแค่นั้นเองคือทำให้ตัวเองทำให้ตัวเองมีแต่คนที่มันไม่มีอ่ะพอคำได้ยินคำว่าพักเอ้ยกูไม่เข้าแล้วกูไม่ทำแล้วรอค่อยเข้ามาตอนที่พี่เลียวสั่งแหละคือสิ่งที่พอแล้วพอสั่งมันก็แบบมันเปื่อยไปแล้วอ่ะแบบโอ้ไอ้ที่พี่เลียวพักไม่ฟาร์มเออไม่อยากเข้าแล้วไอ้คำว่าพักอ่ะกูกลัวแม่งจะพักจนถึงแค่แบบยาวมีพอสมควรอ่ะเพราะงั้นคือมันยังไม่เข้าใจคำว่าแก๊งจริงๆอ่ะคือคำว่าแก๊งจริงๆที่ผมเข้าใจอ่ะคืออะไรสั่งก็ต้องทำเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องทำมันไม่ใช่เป็นการสั่งเว้ยมันคือการมอบหมายหน้าที่ให้ร่วมสร้างไปด้วยกันเออใช่แ
แก๊งจะไปต่อได้ถ้าคนนึงมันล้างไว้มันก็ไม่ไปต่อหรอกมันคือความรับผิดชอบไม่มึงเข้าใจป่ะคือถ้ามันงานมันเบาเกินไปมึงก็จะสบายแต่ถ้างานมันหนักเกินไปมึงก็ทำไม่ไหวนี่ไงพี่ก็เลยแก๊งอื่นเป็นยังไงกูไม่รู้แต่มันเป็นแก๊งกูไงเข้าใจป่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วเว้ยนั่นแหละดูแก๊งเลยผมว่ามันเหนื่อยดูแก๊งไม่มีแก๊งไหนไม่เหนื่อยหรอกเอาจริงว่าเผื่อตอนนี้เราน่าจะเป็นแก๊งที่เหนื่อยน้อยสุดด้วยแหละส่งแค่300,000ในอาทิตย์นึงอ่ะแต่มันนึงทำได้แสนนึงไปทำอะไรก็ได้จะไปหยิบสาวจะไปคุยกับหมอจะไปทำอะไรก็ได้แต่ฝากเอาไว้บางทีเงินอ่ะเงินไม่ได้เข้าตัวเองนะบางทีแก๊งหลายๆแก๊งอ่ะเงินเข้าแก๊งหมดเลยนะเว้ยตอนแรกที่ตกลงกับพี่เดียวอ่ะตอนแรกอยากทำหนออ่ะทุกอย่างออลอินแก๊งอ่ะแต่ไม่ดีว่ะกลัวหลายเรื่องมันกลัวหลายๆเรื่องเลยเพราะที่นี่มันเหนื่อยใช่มองคนไม่เหมือนกันคนมันมองไม่เหมือนเราคนทิ้งนั่นแหละการฟาร์มที่เนี่ยจากที่กูมองนะมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะจากที่กูเอาของในตู้ไปขายนะจากที่กูไม่ได้ไปนั่งฟาร์มเองนะกูเอาของในตู้ไปขายอ่ะคือเม็ดเงินมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแล้วมันก็ไม่ได้หาแบบยากขนาดนั้นอ่ะสำหรับตัวกูมองนะดูขอได้ขอได้ยากไหมมันไม่ยากมันไม่ยากเลยครับเพราะผมมองมันไม่ง่ายเออแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าทำจริงๆมันทำได้มีใจในการที่แบบจะทำอ่ะเหมือนซับอ่ะถ้าผมมองคือซับแบบเปื่อยขนาดไหนเบื่อขนาดไหนซับก็ไม่เลิกซับก็ทำเรื่อยๆจนแบบเอ้ยเออมันลิมิตของตัวมันเองแล้วอ่ะไม่ของมันอ่ะของถ้ากูของตัวคือกูเข้ามาอย่างแบบที่อย่างที่กูเจอมันคนที่มีของเยอะที่สุดอ่ะนั่นแหละคือคนที่มันตันแล้วเลเวลแม็กเหรอเออเลเวลแม็กเพื่อลงไปสู้กับบอสพอสู้กับบอสอ่ะโดนบอสตบมาเราก็ไปเก็บเวลใหม่โดนบอสตบมาของหายก็ไปหาของใหม่มันคือเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเอาจริงนี่คือแก๊งเราตอนเนี้ยยังไม่มีใครเคยโดนอาวุธหายกันเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ยังไม่รู้ฟิลของอาวุธหายกันเลยดิยังไม่มีอาวุธเลยครับจะมีแค่ผมพี่ยูพี่แล้วก็มาบางที่เคยแบบหายใช่ป่ะแต่ทำไม่ใช่ที่ใช่ที่แบบหายแบบสี่ชิ้นรวดอ่ะผมหายจนผมเบื่อแบบเออหายไปเถอะกูเอาใหม่แค่นั้นอ่ะเออแบบหายไปเถอะช่างมันกูหาใหม่ได้เพราะสุดท้ายมันต้องได้สักวันอ่ะมันไม่มีทางที่ฟาร์มแล้วไม่ได้หรอกคือที่ผมมองคือฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยววันไหนมันได้มันก็ได้เองใช่ฟาร์มแล้วมันไม่ได้ไงถ้ามันฟาร์มถ้ามองว่าฟาร์มแล้วมันไม่ได้มันจะทำให้ไม่มีไฟฟาร์มไหมคือจุดที่ผมมองนะเหมือนฉลามเนี่ยผมก็เอ้ยเดี๋ยวกูก็ทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้พอวันนึงอ่ะไม้มันติดก็โอเคเนี่ยแต่ตอนเนี้ยของเรามันก็ยังเสี่ยงอยู่นะเว้ยที่พี่คิดแกอยู่อ่ะเสี่ยงหมายถึงอะไรพี่ให้ตีกันคนละ100ชุดอ่ะตีจะไม่ติดหลายคนเหรอถ้าเออถ้ามันไม่ติดแล้วพอติดแล้วมันก็เสี่ยงนะเว้ยเองรู้ป่ะเสี่ยงในที่นี้คือออกจากเราไปอ่ะเราไม่รู้ใจคนอีกแต่ก็ตรงนี้ที่ผมมองนะตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีออกแล้วล่ะนะตรงแค่ตรงนี้นะไม่น่ามีแล้วคืองั้นต่อไปอย่างนี้ไหมอ่ะที่อยู่เนี้ยก็ปกติเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่เราเข้ามาใหม่อ่ะมันก็ต้องมีของอ่ะเหมือนพี่ไทก้าอย่างนี้เหรออืมประมาณนั้นไหมเหมือนซับปะซับก็ฟาร์มชุดเตียวนเองถูกปะเออหอยซับอ่ะเออมันก็ได้ร้อยชุดอ่ะการจะรับคนถ้าถามว่าอย่างนั้นจะเจอไม่มันจะได้ดูใจด้วยจะเจอคนจริงดูใจด้วยแล้วถึงคนจะเจอคนจริงเข้าออกแก๊งเนี่ยกูท้อมากเลยนะเกินเหมือนกูอกหักซ้ำๆอ่ะอกหักจากคนซ้ำๆเรื่อยๆเจ็บเรื่อยๆเจ็บอยู่ตลอดไอ้เหี้ยเจ็บตลอดเดี๋ยวคนนั้นไปคนนี้ขอมาใหม่เหมือนกูมีผัวใหม่อารมณ์ประมาณนั้นเลยเหมือนกูมีแฟนใหม่เขาเผื่อใครสักคนนึงเฮ้ยพี่เลียวงั้นผมว่าผมได้สิ่งนึงแล้วกูท้อมากการเช็คชื่อของพี่เมื่อก่อนคือยังไงนะอันต่อนี้ได้ปะต่อไปนี้เรารวมบ้านไงก็มีชุดตีต่ำชุด2ชุดเพื่อเช็คชื่อถ้าไม่มีก็ไม่เช็คแล้วขาดเท่าไหร่ก็ส่งเงินแค่นั้นเป็นแบบนี้ไปป่ะล่ะมันจะได้มีชุดตีอาวุธไปด้วยหมายถึงในวันพักพรุ่งนี้นะหมายถึงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนึงมีชุดตีชุดนึงคือมึงฟาร์มรอบเมืองเพื่อให้มีชุดตีให้เห็นว่าเอ้ยมีชุดตีแล้วก็เช็คชื่อให้เอางั้นก็ได้นะประกาศไปเลยก็ได้ที่เราประกาศไปเลยว่าพักส่งของแก๊งแต่ฟาร์มอาวุธของตัวเองเช็คชื่อลองดูดิว่าใครมันจะอาวุธขึ้นมาได้ลุงอาเธอร์ว่าไงจากใจคนยังไม่มีอาวุธอ่ะเอาตรงนะขาดผมก็ไม่ขาดแค่เอาตรงนะมันทำได้ผมขาดแค่เพชรแดงตอนนี้ผมรับอยู่คือเอาตรงอ่ะเพชรฟ้ามีแบบอาตีได้สองรอบอ่ะตีได้แบบจะรอดูว่าอาวุธมันจะงอกขึ้นเร็วเท่ากับตอนที่แบบมันจะขึ้นมาเร็วหรือมันจะขึ้นมาช้ากว่าตอนที่แบบรวมกันฟาร์มดูดิกูอยากรู้อ่ะนั่นแหละผมมองว่าเอาเป็นงั้นดีกว่าถ้าพักก็จริงอ่ะพักคำว่าพักคือคำว่าพักจะทำได้ก็เรื่องมึงแต่ขอแค่มึงถ้ามึงฟาร์มมึงก็มีอาวุธใช้แค่นั้นเองให้เห็นว่ามึงมีชุดเตียวุฒนะต่อวันอะไรเงี้ยโหยิ่งสบายเลยเฮียมีสตอรี่อย่างเงี้ยเงินแดงแบบชิวๆกูนั่งขายไปละสองสามหมื่นต้องถ้าต้องรอถึงวันพวกเนี้ยที่เป็นอุ้มจริงๆอ่ะแล้วคือชิวแน่นี่ซับมาทำมากี่ปีแล้วตอนนี้พี่ไม่อยากให้มองอะไรเว้ยให้มองให้ดูไอ้ซุดเป็นตัวอย่างอ่ะคือมันมีภาระหลายหน้าที่มากเลยนะแต่มันก็ทำไงมันทำแบบว่ามันไม่เคยขาดเลยอ่ะ
นี่ยพี่ความรับผิดชอบคนมันต่างกันแค่นั้นเองอ่าใครอยากจะบอกว่ามึงโตเป็นควายอะไรเฮียมึงดูเด็กมาหน่อยแค่นั้นแหละมึงไม่อายเหรอแล้วดูแบบเด็กบางคนอย่างเงี้ยอ่ะเด็กบางคนเงี้ยฝีมือมีแต่ไม่มีความรับผิดชอบก็เยอะนะเว้ยจริงใช่ครับไอ้สุดมันไม่เป็นไงถึงมันจะเลื้อนไปหน่อยอยู่มาเท่าไหร่แล้ววะพี่สุดอยู่กูตั้งแต่อยู่นู่นละมั้งอยู่ตั้งแต่อีซี่อยู่อีซี่อ่ะหลังกูแป๊บเดียวก็ไอยูเข้าแล้วก็หลังประมาณตรงนี้ได้ยืนถ้าตรงนี้ที่ยืนก็จะมีแค่5คนป่ะที่อยู่ตั้งแต่มาถึงเริ่มพี่นู่นด้วยมีพี่ยูไอพี่เลียวก็มาพี่เลียวมาตอนไหนพี่เลียวไม่มาตั้งแต่ตอนนี้ไงอะไรอ่ะข้าวหมดก็พอเซฟไม่ส่งข้าวหมดไปแล้วไม่ผมให้บอสไปแล้วยังมี AD ไหมพี่ข้าวไปแล้วเคลียร์แล้วได้กินมั้งเดี๋ยวบอกว่าเอาไปแล้วไม่กินนะใช่เซเว่นกูโกรธเลยรีบๆกูโกรธเลยครับขาดเด็กกี่วันน่ะพี่ถึงจะเอาเข้าแกงกันก็ขอบอสไงขอแค่10วันพอถ้าปกติอ่ะปกติคือ2อาทิตย์ซับๆๆขาดตอนนี้ถึงวันที่10อ่ะเงินไอ้เพชรแดงกับเงินแดงเดี๋ยวได้อย่างเดียวเท่าไหร่มึงจะเดินเหยียบบอสอย่างนี้เลยวะอะไรนะครับไม่เห็นต้องเห็นหรอวะเพชรฟ้ากับเงินแดงสองบาทนะครับแกงติดไว้กี่เพชรกี่เม็ดนะสองหมื่นยี่สิบห้าข้ามาเรียกเคสแล้วมาดิ้นมามาเด้งไหนแต่ข้ามาเงินแดงขอพูดมาเงินแดงผมขอแยกเป็นสองเด้งกันขอพึ่งเด้งที่ต้องคืนพี่ขอพูดมาหน่อยครับเอาง่ายๆคือของแกงยืมเองไปสองหมื่นพี่ยืมสามหมื่นเตือนลืมกินข้าวให้ข้าวไปไม่กินลืมเคยว่าหรือว่าเพิ่งเคยตาครั้งแรกเพราะไม่กินข้าวข้าวที่ให้ไปตะหมอล่อหมอล่อลุงหมอล่ออ๋อคือวางแผนไปแล้วเชื่อแล้วตรงเอาไปนี่คือไม่กินว่างั้นเถอะลุงคนตายพูดไม่ได้อะไรอ่ะไม่อันนี้แบบสัมผัสจิตอยู่สัมผัสจิตอยู่ใช่ครับมึงหุ่นเลยทักกากเสี่ยวกันมากมึงแซดจะแอคเด็กพวกเด็กขี้แค้นเด็กแว้นเด็กแซดอีกอ๋อตอนที่พวกกูแรปกับแรปหาตอนแซดตอนแอคกูเหมือนกับแจ็คและแม็ก